ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเผยถึงกรณีที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุว่ามีกระบวนการเตรียมคว่ำกฎหมายลูกในวาระที่3เพื่อให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวโดยตนไม่ทราบเพราะกระบวนการเดินหน้าไปแล้วอย่าคิดอะไรมากเกินไปและไม่ควรทำให้กฎหมายมีปัญหาเพราะแต่ละฝ่ายตั้งตัวแทนขึ้นมาร่างและเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การเลือกตั้งไม่เช่นนั้นจะเกิดเดดล็อกทำให้เกิดปัญหาตามมาได้กระทรวงสาธารณสุขเผยกรณีการปรับระบบดูแลรักษาโรคโควิด-19 เป็นยูเซฟพลัสเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองแดงและเขียวที่มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งโดยจะมีผลบังคับใช้วันที่16มีนาคมนี้โดยเมื่อเป็นยูเซฟพลัสจะไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลใดก็ได้เหมือนที่ผ่านมาเพราะถือว่ากลุ่มสีเขียวลดความฉุกเฉินแล้วจึงให้ไปใช้บริการฟรีตามสิทธิ์ของตนเองแต่ถ้าสีเหลืองหรือสีแดงยังฉุกเฉินสามารถไปรักษาได้ทุกโรงพยาบาลตำรวจเตือนภัยมิจฉาชีพมาแนวใหม่หลอกให้กดลิงก์โดยแอดไลน์มาแซงเป็นคนดีแจ้งเตือนเหยื่อว่ามีคนเอาภาพเหยื่อไปทำในทางที่ไม่ดีโดยการส่งลิงก์มาให้กดดูถ้าเผลอกดเข้าไปอาจโดนไวรัสเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวต่างๆและอาจสูญเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวรองอธิบดีอัยการศาลแขวงเผยโทษกรณีนักฟุตบอลกองกลางทีมบางกอก FC ฟันศอกใส่นักเตะของทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพตามภาพที่ปรากฏคือเจตนาทำร้ายร่างกายมีข้อหาทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสถ้ารักษาเกิน20วันโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาทถ้าไม่สาหัสจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทางแพ่งค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดค่าทำงานไม่ได้รายวันทั้งหมดรวมถึงค่าความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการใช้ชีวิตปกติไม่ได้ด้วยโควิดระบาดรอบใหม่จีนล็อกดาวน์ปิดเมืองเพิ่มอีก2เมืองรวมปิดไปแล้ว4เมืองกระทบประชาชนกว่า40ล้านคนหนึ่งในนั้นรวมถึงเมืองเซินเจิ้นศูนย์กลางไฮเทคของจีนด้านเซี่ยงไฮ้ยกเลิกเที่ยวบิน800เที่ยวขณะที่รัฐบาลจีนรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันที่14มีนาคมอยู่ที่ 5,145 คนสูงสุดในรอบกว่า2ปีและเพิ่มขึ้นกว่า2เท่าในวันเดียวซึ่งทั้งหมดเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ